านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นชุดอุปกรณ์นะครับในการยึดแผงโซลาเซลล์นะครับกับโครงหลังคาที่เป็นแบบเมทัลชีสนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะมีประมาณนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ เป็นชุดรางอลูมิเนียมนะครับสำหรับยึดแผงนะครับก็จะเป็นรางลักษณะนี้นะครับก็มีหลายขนาดหลายความยาวนะครับก็จะมีตั้งแต่2เมตรนะสเมตร2เมตร10นะครับสเมตรยี่สิบสเมตร3ามเมตร40นะครับแล้วก็มียาวกว่านั้น4เมตรเลยก็มีนะครับแต่ที่หลกัลกๆเลยก็จะเห็นกันบ่อย นะครับก็จะมีประมาณ2เมตรจนถึง2เมตรสีนะครับที่จะเห็นกันบ่อยหน่อยนะสำหรับผมนะผมก็จะใช้เป็นรา,างประมาณ2เมตรสีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรา,างชุดสั้นเนาะที่ผมสั่งมาต่างหากนะครับเอาไว้อันนี้จะอเอาไว้ใช้ยึดแค่แผงเดียวนะครับก็สําหรับรางตัวนี้นะนะครับสองเมตรสีนะครับ,อ 40, รบพอดีผมให้ทางร้านเขา,าตัดแบ่งครึ่งมานะครับก็จะเป็นเมตรยีท่อนนะนะครับ สำหรับรางชุดใหญ่ผมก็จะทำเป็นคลิปติดตั้งแยกให้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะตัวรางนี้ก็จะเป็นรางที่เป็นตัวสำหรับยึดด้านบนนะครับใส่อุปกรณ์ด้านบนนะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันใส่เข้าไปทางนี้ก็จะเป็นตัวยึดด้านบนนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะ ก็เอาไว้ใส่กับอุปกรณ์ mounting ตรงนี้นะครับอ่าเป็นชุดโครงยึดนะครับอ่าที่เป็นขายึดนะครับกับอ่าตัวต่อรางนะครับสมมติเราต้องต่ออ่าต้องการต่อความยาวรางเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่านะครับก็อ่าสำหรับตัวนี้นะนะครับเราก็จะใช้วิธีการอ่าถอดถอดอ่าน็อตลังคานะครับออกมาแล้วก็อ่า ใส่ชุดนี้นะครับที่เป็นชุดแอลฟีดนะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นย,ยึดแล้วก็ใส่แทนนะครับต่อไปครับก็จะเป็นแอลฟีดเนาะแอลฟีดก็คือเป็นชุดนะครับที่เอาไว้ยึดนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะยึดนะเราก็ปรับระดับความสูงความต่ำได้นะครับ ใส่คำนี้นะครับแล้วก็ามายึดกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะทำเป็นคลิปติดตั้งแยกให้ไปทีหนึ่งก็สำหรับตัวนี้นะผมที่ผมสั่งมาจะเป็นไซส์8เซนนะครับความสูง8เซนเนาะนะครับก็สั่งมาเพราะว่าราคามันประหยัดหน่อยนะราคาชุดหนึ่งประมาณ30บาท ถึง35บาทนะแล้วแต่ร้านนะครับแต่ผมสั่งมาเป็น30อ่าผมสั่งมาเป็นแบบ8เซนนะครับแบบแบบ15เซนก็มีนะครับแต่ราคามันก็จะกระโดดขึ้นไปหน่อยนะราคามันจะกระโดดไปอยู่ที่ประมาณชุดละ50-60บาทนะครับต่อชุดนะใน1ชุดนะครับก็จะเป็นแอรฟิลแบบนี้นะครับจะเป็นแอรฟิแบบนี้แล้วก็รูข้างล่างครับเขาจะให้รูเขาจะให้แผ่นแผ่นยางมานะครับไว้สําหรับ ลองเนาะลองแบบนี้นะครับเพื่อกอารกันน้ำรั่วซึมนะครับแล้วก็จะเป็นชุดน็อตนะนะครับเอามาทดแทนนะครับก็ดูจากลักษณะแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นชุบนะครับนะประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับนะตัว8เซนนะครับ8เซนก็อย่างที่แจ้งไปราคาอยู่ประมาณ 30มสบถึงสาบาทนะแล้วแต่ร้านนะครับอ่าส่วนล่างครับตะกี้ลืมแจ้งราคาไปนะถ้าเป็นตัวอ่า2เมตร2องเมตรสีที่ผมซื้อมานะราคาจะอยู่ประมาณอ่า279บาทนะครับ279บาทอ่าก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ความยาวด้วยเนาะนะครับอ่าตัวต่อมาครับก็จะมาแนะนำในส่วนของเอ็นแนะครับเอ็นแ เอนแคมก็จะเป็นตัวที่ใส่รางด้านบนนะนะครับรางด้านบนแล้วก็เอาไว้ยึดนะครับยึดระหว่างตัวรางนะครับกับตัวขอบแผงนะเกาะขอบขอบ,ขอบแผงนะครับยึดให้มันแน่นนะครับเป็นตัวยึดริมนั่นเองริมแผงนะมันจะมีตัวยึดการแผงอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะอย่างเราติดยาวเท่าไหร่ก็ได้มันใช้แค่4ตัวนะครับใช้แค่4ตัวเท่านั้นก็คือ,อ,อมุมบนซ้าย มุมล่างซ้ายแล้วก็มุมบนขวากับมุมล่างขวานะครับเท่านั้นเองภาสาแค่มุมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงสิบาทนะแล้วแต่ร้านนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของเอนแคมปนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของมิดแคมป์ตัวมิดแคมปก็เหมือนกันครับสายด้านบนนะเป็นการยึดละหว่างแผงนะครับยึดระหว่างแผงนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ ยึดระหว่างแผงก็เช่นกันครับใส่ด้านบนกับสายด้านล่างยึดระหว่างแผงที่1กับแผงที่2ให้มันต่อกันแผงที่3กับแผงที่4แล้วก็มาต่อกันเหมือนกันครับอ่าบนล่างบนล่างไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็เป็นยึดให้มันแน่นนะครับอ่าตัวนี้ก็ราคาอ่าพอๆกับอ่าเอนแคมป์นะครับอยู่ที่ประมาณ 15- 17ถึงบาท18บบาทเนาะแล้วแต่ร้านนะครับ ตัวต่อมาครับก <night komma S 3> hmm. ็จะเป็นในส่วนของตัวต่อนะครับตัวเชื่อมต่อต่อรางนะครับก็เราไม่ได้ใช้รางเดียวเนาะนะครับเวลาเราต่อสักแปดเกแผงเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้รางเดียวอยู่แล้วนะก็มันจะต้องมีตัวเชื่อมนะครับเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับในการเชื่อมนี่ครับแล้วอีกรางหนึ่งเราก็มาต่อตรงนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เชื่อมนะครับแล้วก็ขันน็อต ตรงนี้ให้แน่นนะครับพวกนี้เป็นอลูมิเนียมนะส่วนตัวน็อตก,ก็เป็นสแตนเลสนะครับอ่าไม่เป็นสนิมนะตากแดดตากฝนได้สบายสบายนะครับอ่าตัวนี้รู้สึกจะอยู่ประมาณ2 4บถึง25บาทนะแล้วแต่ร้านด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่มาแนะนำกันนะครับในการต่อเชื่อมรางนะครับอ่ะต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของกราวลักนะก็จะเป็นตัว ไว้สําหรับใส่เข้ารางนะครับแล้วก็เอาไว้ยึดสายกล่าวนะครับยึดสายกล่าวสายแล้วก็สายเข้าไปตรงช่องนี้ครับแล้วก็ขันน็อตยึดปลอกสายนะก็เอาไว้ยึดกล่าวไว้สําหรับต่อกลงดินนะครับต่อกลงดินเพื่อ,อทําเป็นสายกล่าวของแผงนะป้องกันฟ้าฉลบฟ้าอะไรอย่างนี้ครับนะ,ะก็ใช้แค่ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นพอนะครับใน1ชุดนะ อันนี้ผมสั่งมา2ตัวนะครับแต่อาจจะได้ใช้แค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่สั่งมาไว้แล้ว2ตัวตัวนี้รู้สึกจะอยู่ประมาณ19บาทถึง20บาทนะแล้วแต่ร้านนะครับออันนี้ใช้แค่1ถึง2ตัวเท่านั้นนะแล้วแตใ่ใครจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตัวเดียวก็ได้2ตัวก็ได้นะนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ แผ่นแผ่นเชื่อมกลาวนะครับแผ่นเชื่อมกลาวก็คือว่าตรงนี้ครับเราจะใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับสังเกตดูว่าตรงนี้ครับมันจะเป็นอ่าเรียกไรคล้ายๆเข็มนะครับนะคล้ายเข็มซึ่งมันจะเชื่อมนะครับเชื่อมตรงนี้เชื่อมลงไปกับแผงนะครับแล้วเราก็เอาในส่วนของตัวอ่า มิดแคมป์ camp, นะครับระหว่างแผงใส่ล็อกเข้าไปเดี๋ยวผมใส่ตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวของจริงติดตั้งจริงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ่เราใส่แปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวหันใหม่อ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้สอดเข้ามาประมาณนี้อยู่ในร่องนะครับอ่าซึ่ง ต่เข้ามาอยู่ในร่องประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งตรงนี้ครับมันจะเชื่อมอ่าจะเห็นดูว่ามันจะมีเข็มนะครับคล้ายๆเข็มเล็กๆเกนี่ยนะครับอ่าเป็นเข็มที่มันทิ่มขึ้นมานะครับเชื่อมกับตัวโครงของแผงโซลาร์เซลล์ให้มันเชื่อมถึงกันอ่ามันก็จะเป็นการเชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งหนึง่งอ่ามันก็จะเชื่อมทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งอ่าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ มันจะเชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นเ,เราก็ใช้ตามจํานวนตัวนี้ได้เลยเอาแค่แถวเดียวพอแถวบนเชื่อมโครงแถวเชื่อมเชื่อมโครงฝั่งฝั่งบนพอนะครับอา่าก็ใช้ตามจํานวนอย่างเราซื้อต,อตัวมิดแคมมากี่ตัวนะครับเราก็หารสนะใช้แค่นั้นพอเรียงเฉพาะแถวเดียวนะครับอา่เอาเขาาอ้อยเชื่อมกาวนะเราจะได้ไม่ต้องไปทําตัวเชื่อมนะครับเราจะได้ไม่ต้องต่อตัวเชื่อมที่เป็นสายไฟเนาะ โยงระหว่างแผงนะครับอันนี้สะดวกกว่าอ่าก็ต,ตัวละประมาณ5บาทนะครับตัวนี้นะต่อมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นคลิปล็อกนะเป็นคลิปล็อกสายไฟนะครับสายเคเบิลนะครับหรือว่าเป็นสายไฟโซลาเซลล์ของเราก็ได้นะครับอ่าก็ด้านบนนะด้านบนสอดใต้แผงนะครับอ่าสอดใต้แผงได้เลยแล้วเราก็เอาสายไฟสอดเข้าไปตรงนี้นะครับล็อกไว้นะไม่ว่าจะเป็นอ่าล็อก สายโซลาเซลล์ก็ได้นะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของการล็อกสายโซลาเซลล์นะครับอ่าเพื่อไม่ให้สายมันอ่าแตะกับตัวหลังคาโดยตรงนะครับไม่ให้สายมันตกไปแตะกับหลังคาโดยตรงนะก็อ่าจะล็อกในส่วนของอ่าสายที่เชื่อมต่อระหว่างแผงก็ได้นะการสายมันตกกันอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะใช้เคเบิลทายก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ล็อกสําหรับกรณีที่ว่าอ่าคนไม่เดินท่อนะไม่ได้ร้อยท่อนะครับ ถ้าไม่ได้ร้อยท่อเนี่ยอ่ามันก็จะมีสายเส้นหนึ่งใช่ไหมทีเป็นวิ่งยาวมาเลาะอีกเส้นหนึ่งอาจจะเป็นอ่าเส้นอ่าสายบวกหรือสายลบก็ได้นะเส้นหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไม่ต้องเดินท่อก็ใช้ตัวนี้ครับล็อกใายใต้แผงนะหลบใต้แผงหลบแสงแดดแล้วก็เดินเลาะ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 ,ละมานะครับอ่าใช้ตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็ตกตัวละห้าบาทกันนะครับอ่าทั้งหมดนี้นะนะครับก็เป็นอ่ของ RAPD ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตัวรางเพราะว่า ในส่วนของตัวราง RAPD เ็ไม่ได้ลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเขาไม่ได้ลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ผมก็เลยสั่งของยี่ห้ออื่นมานะครับของตัวอื่นมาแต่ว่ารางก็ลักษณะเหมือนกันนะแบบเดียวกันอย่างตัวนี้ก็เป็นของ RAPD ทั้งเซตเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปการติดตั้งครับเดี๋ยวผมก็จะทำแยกไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็นะ ติดตั้งไว้บางส่วนแล้วถ่ายคลิปไว้บ้างแล้วนะช่วงฝนตกก็ไม่ได้ถ่ายเยอะอะไรนะครับก็ตอนนี้ยังรอเลยอีกแผงหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งพอดีรอ,อ,อวันหยุดน้องเขยนะอ่าให้เขามาช่วยขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นคนเดียวไม่ไหวนะครับอ่าสำหรับอ,อ่ลิงก์ในการสั่งอุปกรณ์พวกนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเนาะจะไปดูนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้ครับอ่าก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนหากอ่ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดไปนะอ่าพูดผิดหรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านโซลา่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ